วันนี้เราจะมีอินไซต์ว่ากันด้วยเรื่องเงื่อนไขการมอบตัวของเสียแป้งค่ะนักข่าวเอาไมค์จ่อปากบิ๊กต่อพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผบ.ตร.แน่นอนค่ะช่วงนี้ต้องถามท่านผบ.ตร.ค่ะถามท่านผบ.ท่านผบ.เสียแป้งน่าจะหนีลงเขาน่าจะหนีลงเขามาแล้วล่ะติดต่อขอเข้ามอบตัวบ้างหรือไม่มีเงื่อนไขในการเข้ามอบตัวอย่างไรเล่าให้ฟังหน่อยท่านผบ.ตร.ตอบอย่างไรไอ้ตอบอย่างไรก็ฟังกันไปนะแต่หลังจากผบ.ตร.ตอบคราวนี้ก็มาฟังมาแก่ตอบด้วยก็แล้วกันจะได้ครบลูกผบ.ตร.ก่อนดีกว่าเริ่มจากผบ.ตร.ก่อนเชิญค่ะแล้วล่าสุดเนี่ยทางแป้งเองเนี่ยมีประสานเพื่อจะมอบตัวเป็นทางการไหมท่านคือไม่มีก็ที่ติดต่อก็คือติดต่อคนน้องๆมาแหละว่าเขาประสานมาญาติก็ประสานมาว่าจะขอมอบตัวแต่มีเงื่อนไขพี่บอกมีเงื่อนไขพี่รับไม่ได้หรอกไม่มีเงื่อนไขมอบตัวอย่างเดียวแล้วถ้าคุณไม่รับความเป็นธรรมหน่อยคุณก็ร้องมาได้ไหมครับทำหนังสือร้องมาที่กระทรวงยุติธรรมสรุปเสียแป้งไม่ได้ติดต่อโดยตรงแต่ญาติเสียแป้งเป็นคนติดต่อเข้ามาติดต่อผ่านทีมงานของบิ๊กต่อแต่เป็นการติดต่อขอมอบตัวโดยมีเงื่อนไขบิ๊กต่อบอกว่าจะมอบตัวก็มอบมีเงื่อนไขไม่ได้ต่อไปนี้คือคำตอบจากปากหมาแก่ก็แล้วกันอ้าวเหรอฟังผมว่าตลอดแล้วต้องฟังหมาแก่นะฟังค่ะเงื่อนไขการมอบตัวของเสียแป้งที่บอกผ่านญาติมาก็คือขอมอบตัวกับอดีตรองผบ.ตร.คนหนึ่งเรียกกันในยุทธจักรว่ารองใหม่ชื่อเป็นทางการก็คือพลตำรวจเอกสุชาติธีรสวัสดิ์ใช่ค่ะเกษียณไปแล้วเรียกกันว่ารองใหม่เพราะตำแหน่งสุดท้ายคือรองผบ.ตร.เกษียณไปแล้วรองใหม่ก็เพิ่งเกษียณนี่แหละใช่เพิ่งเกษียณรองใหม่เรียกกันว่ารองใหม่รองสุชาติประเด็นที่น่าสนใจทำไมเสียแป้งถ้าจะมอบตัวจึงตั้งเงื่อนไขขอมอบตัวกับรองใหม่หนึ่งไม่ไว้ใจใครไว้ใจแค่รองใหม่ถ้าเช่นนั้นถ้าเช่นนั้นก็มีคำถามต่อเนื่องทำไมจึงไว้ใจรองใหม่ระหว่างเสียแป้งกับรองใหม่ไปไว้ใจกันตั้งแต่เมื่อไหร่มันก็มีคำถามตามมาเยอะสงสัยได้นะขออนุญาตสงสัยค่ะขออนุญาตสงสัยค่ะขออนุญาตสงสัยเลยรองใหม่คงไม่โกรธมาแก่นะแต่รองใหม่อยากอธิบายก็ได้นะคือเรื่องนี้มันก็แปลกๆต้องบอกเลยนะผมไม่แน่ใจอย่าโกรธนะท่านผู้ช่วยแมนท่านผู้ช่วยแมนก็คือท่านผู้ช่วยผบ.ตร.อิทธิพลอัจฉริยะประดิษฐ์หรือท่านผู้ช่วยแมนท่านผู้ช่วยแมนถูกมอบหมายให้เป็นผบ.สถานการณ์ในการไล่ล่าเสียแป้งด้วยความเคารพผมห่วงใยผู้ช่วยแมนเป็นอันมากท่านผู้ช่วยแมนครั้งหนึ่งเคยอยู่ภาคใต้ก็จริงแต่อยู่แบบโฉบโฉบใช่ช่วงหนึ่งแวบๆแต่อยู่แบบโฉบโฉบไม่ได้ลงลึกใช่ไม่ได้ฝังไม่ได้ลงไปฝังในพื้นที่อาจกล่าวได้ว่าวันนี้ท่านผู้ช่วยแมนท่านไม่มีรากอยู่ในภาคใต้ท่านไม่มีคนอยู่ในภาคใต้ท่านไม่มีคอนเนคชั่นท่านไม่มีเน็ตเวิร์กท่านไม่มีเครือข่ายทางภาคใต้หรือคนที่ไว้วางใจและรวมไปถึงคนที่ไว้วางใจได้ที่ทำงานอยู่ในพื้นที่ภาคใต้หนึ่งเน็ตเวิร์กภาคใต้ไม่มีสองคนที่ไว้วางใจได้ในพื้นที่ภาคใต้ก็ไม่มีไปแบบดุมๆอำนาจตามหัวโขนผู้ช่วยผบ.ตร.บางครั้งไม่สามารถทำอะไรได้หรอกหลายครั้งก็สั่งอะไรไม่ได้ทั้งหมดหรอกสั่งไม่ได้ดูใหญ่ใช่ไหมครับใช่ค่ะผมก็เป็นห่วงเป็นใยผมก็หนักใจแทนท่านผู้ช่วยแมนท่านผู้ช่วยแมนเป็นคนมีฝีมือนะเป็นนักสืบระดับครูบาอาจารย์คนหนึ่งนะใช่ค่ะต้องบอกกันก่อนนะเป็นนักสืบระดับครูบาอาจารย์คนหนึ่งค่ะเป็นคนมีความสามารถแต่ทุกที่ทุกทางถูกงานหรือไม่อันนี้สำคัญอันนี้สำคัญใช่ค่ะถูกไหมเอาล่ะครั้งแรกเลยเนี่ยที่ท่านผู้ช่วยแมนท่านลงพื้นที่ท่านไปบัญชาการรบไปบัญชาการไล่ล่าเสียแป้งครั้งแรกเลยเนี่ยท่านผู้ช่วยแมนก็ใช้ลูกน้องเก่าของรองใหม่
ดึงลูกน้องเก่าของรองใหม่มาผสมทีมด้วยต้องบอกนะเวลาพูดถึงรองใหม่ต้องบอกเลยรองใหม่เนี่ยได้ชื่อว่าเป็นเจ้าพ่อภาคใต้และเป็นเจ้าพ่อภาคตะวันออกภาคใต้ก็ดีไม่ใช่ภาคตะวันออกภาคตะวันตกประธานโทษประธานโทษชายแดนภาคตะวันตกและรวมถึงภาคใต้ตะวันตกและใต้เป็นเขตที่รองใหม่มีเครือข่ายมีเน็ตเบิร์กมีลูกน้องเก่ามีอะไรต่ออะไรเยอะมากเลยบารมีเนี่ยยังเต็มในสองพื้นที่นั้นครั้งแรกเลยเนี่ยครั้งแรกเลยเนี่ยก็ใช้ลูกน้องเก่าของรองใหม่แต่ในเวลาต่อมาเกิดอะไรขึ้นผมก็ไม่ทราบฟังมาว่าผู้ช่วยแมนก็เคลียร์ลูกน้องเก่าของรองใหม่ออกจากทีมผมไม่เข้าใจไปเจออะไรประสบอะไรไงถึงได้เคลียร์ผมไม่เข้าใจ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 ทีนี้อีกเรื่องนึงผมก็ตั้งข้อสังเกตและหลายคนก็ตั้งข้อสังเกตคนที่ออกมาแฉเรื่องเสียแป้งออกมาแฉเรื่องอะไรต่อไม่อะไรจำได้ไหมครับอดีตตชด.คนหนึ่งใช่พันตำรวจโทวีรศักดิ์คงเพชรอดีตผบ.ร้อยตชด.434จังหวัดพัทลุงคนที่บอกว่าตอนจับกลุ่มจรวดแล้วก็ตอนมีเหตุปะทะจะชิงตัวว่านักโทษอะไรกันสมัยปี62นะครับ62พันตำรวจโทวีรศักดิ์คงเพชรก็ได้รับการร้องขอให้ส่วนที่กำลังเข้าไปหนุนช่วยเหตุการณ์ครั้งนั้นด้วยหมายถึงช่วยทางฝั่งเจ้าหน้าที่นะค่ะใช่ค่ะก็ออกมาแฉเฉอพูดเพ้อเจ้ออะไรเยอะแยะมากมายไก่กองทีเดียวออกมาการันตีว่าสิ่งที่เสียแป้งอัดคลิปแล้วก็ประจานใครต่อใครนั้นมันจริงตามคลิปทั้งหมดมันคลิปตามคลิปทั้งหมดผมอยู่ในเหตุการณ์นู่นนี่นั่นไล่ไปไล่มามีคนตั้งข้อสังเกตพันตำรวจโทเวศักดิ์คงเพชรน่าจะเป็นอดีตลูกน้องเก่าของรองใหม่เหมือนกันนะค่ะเข้าใจว่าค่ะถ้าจำกันไม่ผิดนะอันนี้มันก็จะเป็นข้อมูลเป็นชิ้นๆๆมันก็เป็นข้อมูลเป็นส่วนๆแต่หยิบแต่ละชิ้นหยิบแต่ละส่วนมาต่อจิ๊กซอว์เข้าหากันสุดท้ายผมยังไม่ได้คำตอบเลย1ทำไมญาติเสียแป้งจึงตั้งเงื่อนไขขอเข้ามอบตัวกับรองใหม่จากนั้นให้รองใหม่พาเข้ากรุงเทพพามาพบปปตร.ประเด็นที่2ทำไมผู้ช่วยแมนเคลียร์ลูกน้องเก่าของรองใหม่ออกจากทีมไล่ล่าประเด็นที่3ทำไมอดีตลูกน้องเก่าของรองใหม่ออกมาการันตีสิ่งที่เสียแป้งระเบิดระเบ้อพาดพิงในคลิปเป็นของจริงทั้งหมดยืนยันว่าเป็นข้อมูลจริงก็ยังงงๆอยู่ผมนึกไม่ออกนะค่ะผมนึกไม่ออกนะโอเคจากคำให้สัมภาษณ์สั้นๆของท่านผบ.ตร.สั้นๆนะสั้นๆนะแป้งไม่ได้ขอมอบตัวแต่ญาติแป้งมาติดต่อขอมอบตัวจริงแต่มีเงื่อนไขเมื่อมีเงื่อนไขจึงรับไม่ได้ค่ะไม่รับผมก็ถือโอกาสเติมคำในช่องว่างให้มันครบถ้วนก็อย่างที่เล่าไปทั้งหมดโอเค